ข้าวเหนียวปลาเค็มต้นตำรับนั้นก็ป้าค่ายมานะ30ปีแล้วซึ่งเรามาต่อยอดแล้ว13ปีก่อนตุต้าแล้วเนาะอาศัยมาก่อนตุต้าแต่ตุต้าค่ายอยู่แต่ทางล่วงเลยนู่นเจ้าเล็กได้แต่สะตูดได้แต่นู่นเนี่ยปลาเค็มมันจะไม่มีเนาะแต่ถึงพอตุต้ามาทำค่ายที่เรามาได้กันลูกเก้นั่นคือเรามาค่ายโตที่นั่นก็เลยแฟนเตี้ยก็เลยลบมาหน้าบ้านมาค่ายหน้าบ้านนี่13ปีเลยเรื่องเขาเนี่ยปลาเค็มนี่ก็เลยมาเผิมข้าวมันข้าวต้มแล้วก็โรตีน้ำชาแล้วก็อย่างอยู่เร็วเรามาเผิมข้าวเนี่ยก็ข้าวมันไก่กับข้าวต้มแล้วเรามาค่ายหน้าบ้านก็ห้างก็ไม่มากระยะทางประมาณ5เมตร500เมตรได้โหระยะทาง500เมตรสูตรต้องเป็นข้าวเหนียวเดี๋ยวต้องเป็นข้าวเหนียวผสมสีดำกับสีขาวเรามาผสมกันแล้วปลาที่เราใช้ปลาเนี่ยเราใช้ของเขาทำเองมาจากกวนซาในกวนตัวงอดนี่เนาะปลาของเขาทำเองหรือก็ปลานึ่งเราจะใช้ปลาโอเป็นเนื้อปลาโอของปลาก็จะให้เขาทำโดยเฉพาะของเราคือแบบไม่ให้เค็มนะพอเราที่มากินก็น้ำจุกก็กินแบบเฮงๆแล้วปลาเค็มก็ของเขาทำเองน้ำจุกก็เคยแต่ยงโอไอ้ก็มาส่งถึงบ้านเอ้ยคงก็เลยแล้วเราเปิดขายจากวันไหนวันไหนกี่โมงเปิดตีหกกว่าเช้าจนถึงตีสิบเอ็ดใช่ถึงจะหยุดเวลาวันศุกร์เวลาวันศุกร์ก็จะหยุด